มาแล้วนะครับผม ตัวนี้จะเกิดเฉพาะจุดบม่มีการลุกล่มนะครับผมนอนเวียนเคยปล่อยแล้วผลปรากฏว่าบางต้นกระสางการแตกใบแตกหลากไม่นะครับผมพี่น้องแต่การจเจริญเติบโตของเขาจะเหมือนมั่นสามเพราะว่าเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ประทันมูแต่บางต้นก็ตุยต้นไหนที่ตุยนะครับผมพี่น้องก็เอาบอกจกมาเปิดหนาดินเพื่อให้แสงแดดเนี่ยเขาขาดเชื้อโรคเชื้อราหรือแบคทีเรียน,นะครับผมพี่น้องคือพวกเนี่ยสายเหตุเขาเกิดจากดินนะครับอาจจะมีการตกค้างของวัตถุต่างๆแร้วเขาบ่สามารถยหอยสลายตัวเองใดเชื้อรากับแบคทีเรียมัน ตกชุกนะครับเมื่อฝนตกชุกลงมาเมื่อเชือ้อราหรือแบคทีเรียมันเกิดเฉพาะจุดนะครับมันก็จะกัดกินกัดก่อนบริเวณนี้นะครับเขาก็เลยไปเกิดอาการอยู่ตรงนี้อยุกกกเงากุกข้อดิน นะครับเขาก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับผมเนี่ยที่เขาอื่นกันว่าหลูก่้นเนาข้อดินนะครับแล้วตัวที่บ่เป็นอย่างเด้สั่งการแตกหลักแตกตาใบขึ้นมาไหมนะครับผมกับปล่อยเลยนะครับตามธรรมชาติแต่คันมีน้ำจุลินซี่นะครับผมกับไปซอยเขานเนซอยย่อยสลายกันอีกเทื่อนึงนะครับผมเพื่อเปลี่ยนเชื้อราหรือแบคทีเรียเขาไม่ดีให้กลับมาดีเหมือนเดิมเพื่อบำรุงรักษาดินของเรานะครับผมพี่น้องโอเคนะครับนาะงสำหรับหลูกค้นเนาข้อดินนะครับ